สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวชินกินแซ่บนะครับวันนี้นะครับพามาหาลาบโอ้ลาบโชคครับผมมาณวัดช่องเขาล่มนะครับผมจังหวัดชลบุรีนะครับก่อนอื่นไผสิบเขามาเบิ่งครับขอกดแชร์กดไลค์กดติดตามนําเด้อครับเด้อผู้ใดกดแชร์กดไลค์กดติดตามขอให้โชคให้หมานครับผมนี่แหละครับบรรยากาศเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมเอาลาบมาฝากครับเอาผู้ใดเห็นก็อ่านเอากันเองนะครับเด้อผู้ใดตาดีก็อ่านเองกันเองนะครับเด้อนะครับผมเนี่ยคือทางก่อนสิขึ้นเขานะครับผมเอามาให้ดูกันก่อนครับนี่แหละครับจังหวะขึ้นเขาเฮานะครับมากับพระเอกสุดหล่อครับพี่ชายของเมียงครับผมนี่นะครับไผสิมาไหวก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ครับผมจากที่จอดรถข้างในก็มีให้จอดนะครับเนาะแต่ว่าไปที่จอดข้างนอกก็จอดได้นะครับแต่แนะนํานะครับให้ไปข้างในนะครับผมนี่มันจะมีที่จอดรถข้างในนะครับผมมากันแล้วก็จังบ่ฮู้กันนะครับเนาะนี่นะครับคือบรรยากาศโดยรอบนะครับเนาะเข้าไปต้องไปต่อแถวนะครับเพื่อที่สี่รับดอกไม้นะครับเข้าถึงมาเขียนกันนะครับเนาะสาธุ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 ลำรวยทุกคนครับผู้ใดครับมาเบิ่งคลิปนี้เบิ่งให้จบลำรวยมีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับผมนี่คือที่จอดรถนะครับผมพ่นมาโอ้มากมายมหาศาลเลยครับสุดยอดของคนนะครับผมที่จะมาหาโชคหาลาภแสวงหาบุญหาลาภกันครับและวัดเขาช่องลมนะครับผู้ใดสิมากะมาได้เบิ่งคลิปนี้จบรู้ทุกขั้นตอนนะครับที่จะเฮ็ดแบบใดนะครับที่จะมานะครับผมให้นะคะนี่คือต่อแถวนะครับเพื่อที่จะรับดอกไม้นะครับเพื่อเขารับมาแล้วมันก็สิมีโต๊ะอยู่กลางๆครับไม้เขาเขียนนะครับคำอวยพรนะครับต่างๆนะครับนี่นี่ครับได้ทานดอกไม้มาแล้วครับนะเขาก็มาเขียนกันนะครับอยู่ตรงนี้มันก็สิมีโต๊ะเขาเขียนครับนี่มีปากกาครับผมเขียนคำอวยพรลงไปในเชือกแดงๆครับเพื่อที่เขาจะเอาไปไหว้ครับผมเขาก็เอาเงินใส่ไปนะครับแล้วแต่เขาสิทำบุญแต่จิตศรัทธานะครับความเชื่อส่วนบุคคลเมื่อเขาเขียนคำอวยพรเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินทางมุ่งหน้าไปตรงองค์ท้าววิษณุวันเลยครับที่อยู่ข้างหน้าเขานี่ครับตรงเข้าไปเลยครับมันก็จะมีแถวนะครับในห้องต่อเพื่อที่จะไหว้นะครับมีคาถานะครับทำตามขั้นตอนแต่เขาเขียนไว้ได้เลยครับผมรับรองว่าโชคหวานโชคเฮงร่ำรวยแน่นอนครับผมอุปกรณ์มันก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับเขาก็จะไหว้ตรงนี้ครับมีคาถานะครับผมทำตามขั้นตอนได้เลยครับมีตู่มีเทียนให้จุดนะครับปั๊บดอกไม้เขาก็มาเขียนไว้ตรงหน้าได้เลยครับมันจะมีจีให้เขียนดอกไม้แดงนะครับผมตั้งจิตอธิษฐานเอาตามจิตศรัทธาของแต่ละคนนะครับนี่ครับสาธุสาธุครับผมก็ถวายน้ำแดงครับตรงนี้ครับอธิษฐานไปนะครับผมต้นพวงเงินพวงทองครับผมเราก็เสียบทําบุญไปนะครับแต่จิตศรัทธาครับนะผู้ใดให้ไปเท่าใดก็แล้วแต่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วห้องก็มาผูกคําอธิษฐานเฮานะครับเป็นเงียงก่อเขาเอิ้นเป็นบูแดงนั่นแหละผ้าแดงแล้วเขียนไว้ครับผมแล้วก็สาธุไปครับผมตั้งจิตไปนะครับลำรวยลำรวยเด้อผู้ใดเขามาเห็นคลิปนี้เบิ่งคลิปจนจบครับมีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับผมเดี๋ยวลาภไปเต็มๆครับผมสุดยอดสาธุสาธุครับผมหลังจากนั้นก็จะมีมองเจิมหน้าผากครับนะให้ไม่เจิมหน้าผากเดินมาอีกฝั่งขวามือครับจะมีมองเจิมหน้าผากนะครับเนาะเอาค่ะมาเจิมหน้าผากใดตรงนี้ครับนี่ต่อแถวกันเข้าไปครับเฮ็ดให้ครบครับเฮ็ดให้ครบเสร็จนะครับผมกระชิมังนี่นะครับนำด้วยโชคลาภนะครับผม
หลังจากนั้นครับผมได้ออกมาจากการเจิมหน้าผากเรียบร้อยแล้วนะครับพระทาให้เบิ่งองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมนี่ครับสาธุสาธุสาธุนะครับสาธุ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 นะครับผมสาธุสาธุสาธุนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเรียบร้อยนะครับเขาสิมุ่งหน้าขึ้นไปทางบนเขานะครับเนาะสิมุ่งหน้าขึ้นไปทั้งเขาเพื่อที่ไปยังได้เห็นต้นคลิปนะครับจะมีหินแดงหินต้องข้ามครับผมนี่เจิมหน้าผากมาแล้วครับผมสุดยอดเจิมหน้าผากมาเรียบร้อยผู้ใดหิวเขาหิ้วน้ำก็จะมีมองกินเขากินน้ำครับอยู่โซนตรงกลางๆนะครับเนาะเดินมาอีกนิดนึงครับผมตรงโซนกลางๆครับจะมีร้านกับขอกับน้ำให้เขาซื้อกินนะครับหรือว่าสิเป็นมังนี้อะไรครับมังล่วงท่านครับไปหิวไปยังแม่เขาสิบอบริจาคตรงนี้ครับมากินกันได้ครับนี่คือทางสิขึ้นไปข้างบนครับข้างบนเขานะครับเนาะเพื่อสิเฮาจะไปถ่ายรูปวิวหรือว่าเฮาสิไปขอเลขขอหวยนะครับนี่ครับทางขึ้นย่างขึ้นไปเลยครับผมโอ้ยเตรียมตัวเตรียมใจไว้เด้อครับเด้อกะเมื่อยอยู่เติบนึงครับผมอาการฮ้อนเนี่ยกะเอาร่มไปด้วยก็ได้ครับผมแนะนําเด้อครับเด้อเอาร่มไปด้วยครับนี่ล่ะครับใกล้จะขึ้นไปแล้วครับผมนี่นี่คือทางขึ้นสั้นนิดนึงครับผมนะฮะห้าวก็จับลากขึ้นไปนิดนึงครับอู้อันไหนมาเนี่ยครับเมื่อยป่ะครับยังขึ้นเลยได้โชคแล้วเดี๋ยวเฮาไปเอาลาบด้วยมั้ยอยู่ตัดลาบได้ครับกลับยะโสหรือว่าลาบอุบลครับครับครับพี่นี่แหละครับทุกคนนะครับหินทองคําครับผมบางทีเขาสิว่างเดียวนะครับเพื่อขอพรนะครับนี่หินทองแดงน้องค่ำครับผมสาธุ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 ลำรวยโชคลาภเด้อผู้ใดเบิ่งมาจนจบคลิปนะครับผมลำรวยลำรวยครับผมโดนไปแล้วครับนี่สาธุครับผมเงินค่ำกำเกี่ยวไรมาที่มาสาธุ